เป็นเรื่องของหญิงสาววัย19ปีน้องเป็นเด็กดีนะคะคุณผู้ชมคะคือเรียนหนังสือเนาะอยากจะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ไปโพสต์ใน Facebook แบบว่าแบบต้องการหางานทำหารายได้พิเศษช่วง 2-3 เดือนปรากฏว่ามีคนทักมามาทำงานไหมเป็นแบบแรกเรียนนะเป็นงานแบบถูกกฎหมายมีบริษัทแบบมั่นคงเลยมีสัญญาจ้างอะไรแบบนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือทำงานในฝั่งไทยไม่ต้องข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะน้องตัดสินใจไปทำงานค่ะแต่ว่าพอไปถึงเขาพาจับข้ามฝั่งไปเลยหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่ามีการข่มขู่ต้องทำงานกับเขาต้องทำงานที่คาสิโนถ้าไม่อยากจะทำงานที่นี่คุณต้องโดนทรมานต้องถูกช็อตไฟฟ้าค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะได้รับการช่วยเหลือแล้ววินาทีที่เจอครอบครัวที่เจอกับคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างดูคลิปนี้ค่ะน้องมิ้นวัย19ปีที่ถูกหลอกไปแล้วก็คุณแม่ค่ะคุณแม่พัชรพรวัย39ปีเจอหน้ากันกอดกันร้องไห้แม่ขับรถไปรับเองที่อรัญญประเทศของสักแก้วเลยนะคะคือน้องอ่ะเหมือนกับถูกหลอกอ่ะข้ามฝั่งไปที่ปอยเป็ดกัมพูชาและพอไปถึงจะบังคับไปทำงานอย่างนั้นอย่างนี้น้องจะไม่ทำก็ถูกข่มขู่ถูกเรียกค่าไถ่ 50,000 บาทค่ะได้กลับบ้านแล้วนะคะญาติพี่น้องก็ผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญ น้องมิ้นเล่าให้ฟังว่าเอาจริงๆตนเองอยากจะไปทำงานก็โพสต์หางานอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมพอมีคนทักว่ามาทำงานกับเราสิด้านถูกกฎหมายนะเป็นแบบว่าเป็นทำงานเคาน์เตอร์แลกเหรียญอะไรแบบนี้อ่ะตัดสินใจไปค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าทำอยู่ในพื้นที่อรัญญประเทศของสักแก้วไม่ต้องมีการข้ามฝั่งไปยังกัมพูชาพอเธอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะถึงบขส.สักแก้วก็จะมีคนจากบริษัทนั้นน่ะมารับเสร็จปุ๊บพาขึ้นเรือเลยค่ะขึ้นเรือทำไมอ่ะขึ้นเรือข้ามฝั่งไปเลยจังหวะนั้นคิดแล้วว่าเขาต้องมาหลอกเราแน่ๆเลยและทุกคนก็คือพูดเป็นภาษากัมพูชาซึ่งเธอเองก็ฟังไม่รู้เรื่องพอไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเจออาคารคล้ายกับโรงแรมสวยงามเลยด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆกับคาสิโนแบบนี้เป็นแบบร้านเหล้าอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนเข้าอ่ะมันจะมีห้องพักซึ่งอยู่ตรงข้ามกับออฟฟิศเจ้าของเป็นคนจีนมีล่ามเป็นคนไทยเธอไปถึงปุ๊บโดนยึดโทรศัพท์มือถือเหลือเพียงแค่กระเป๋าเสื้อผ้าต้องอยู่ห้องพักแคบๆเลยรวมกับคนอื่นเป็น10คนแล้วก็มีเตียงนอน2ชั้นอัดกันอยู่แบบนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่ทำงานเนี่ยใช้โทรศัพท์ไม่ได้โดนยึดไปไงทีเนี้ยผู้บริหารชาวจีนให้ล่ามมาแปลให้ฟังว่าครอบครัวของน้องมิ้นเนี่ยไปโพสต์ตามหานะซึ่งเธอรู้ปุ๊บพ่อแม่เป็นห่วงขอกลับประเทศค่ะทางชาวจีนไม่ยอมให้กลับแล้วก็ให้ล่ามแปลบอกว่ามึงอยากโดนช็อตไหม อยากโดนเหมือนแม่มึงโพสต์ไหมบอกแบบนี้หนูกลัวเหลือเกินเด็กวัย19ปีก็เลยบอกเขาไปว่าหนูไม่อยากโดนค่ะจากนั้นคนจีนนี่แหละค่ะก็ให้เธอคุยกับแม่เปิดไมค์คุยกันอะสปีกเกอร์โฟนอะแล้วบอกว่าให้โอนเงินค่าไถ่เธอมา 50,000 บาทด้วยความกลัวก็ทำตามไปก่อนตามน้ำกันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจะมาเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังว่าถูกเรียกเงินค่าไถ่ซึ่งเพื่อนทำงานอยู่ที่นั่นก็เลยพากันช่วยไปเจรจาจนกระทั่งผู้บริหารชาวจีนยอมปล่อยอะฟังเลยค่ะหนูก็ขอกลับค่ะหนูบอกว่าหนูอยากกลับบ้านเพราะหนูแบบรู้สึกผิดว่าคนทางบ้านเป็นห่วงเราแล้วหนูก็อยากกลับแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพยายามที่จะช่วยพี่ที่เป็นคนไทยเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยคุยกับบอสให้แต่พอหนูเข้าออฟฟิศปุ๊บเขาก็พูดขึ้นมาว่าล่ามที่เป็นคนไทยนะคะเขาพูดว่ามึงอยากโดนช็อตไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากค่ะมึงอยากโดนเหมือนที่แม่มึงโพสไหมหนูก็บอกว่าไม่อยากค่ะแม่มึงเก่งดีเนาะเขาพูดอย่างนี้หนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะหนูที่คุยแชทกับหนูมันไม่ใช่ตัวหนูมันเป็นเขาที่คุยกับแม่หนู
คือเนียนเป็นน้องมิ้นน่ะแล้วก็ไปคุยแทนอะไรแบบนี้สมรอยค่ะคือด้านของคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ไหว้ขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยนะคะที่ช่วยแม่ตามหาลูกแล้วก็นำลูกเนี่ยกลับถึงอ้อมอกของคุณแม่ได้อย่างปลอดภัยค่ะเห็นบอกว่าญาติพี่น้องเนี่ยเดินทางมารับมานะคะน้องมิ้นเนี่ยอยู่ที่บ้านมาผูกข้อไม้ข้อมือกันเต็มเลยมารับขวัญกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับผู้บริหารชาวจีนคนนั้นได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วด้วยนะแต่ที่เขายอมปล่อยตัวน้องมินมาเพราะบอกว่าไม่อยากจะให้กระทบกับธุรกิจเขาน่ากลัวนะน่ากลัวระมัดระวังนะครับ